ีรออยู่ชอบกินไหมมะม่วงดิบชอบเป็นบางชนิดมันมีกี่พันเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยอะมะม่วงถ้าทางใต้มะม่วงเบาเพิ่งเคยได้ยินมีรู้จักไหมนี่หมูเพิ่งเองมะม่วงเบาคือหมายความว่ามันไม่มีน้ำหนักหาอะไรเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าชื่อเบาอะแต่เขาเอามาแช่อิ่มแล้วเขาบอกว่าเป็นของหายากทางภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นอ๋อค่ะแล้วก็ล่าสุดเราจะเห็นในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กมีมะม่วงพันธุ์ใหม่ที่เป็นสีม่วงมะม่วงสีม่วงแม่เจ้าไม่เคยเห็นเป็นน้ำดอกไม้ผสมหรือว่าแตกสายไม่แน่ใจต้องไปค้นหาในจุดนี้ก่อนแต่ว่าล่าสุดอะที่เห็นเนี่ยคือมะม่วงสีม่วงมะม่วงแต่เป็นสีม่วงน่ารักสวยดีสวยดีแต่ยังไม่รู้ว่าจะกล้ากินไหมเนี่ยทานแล้วเป็นยังไงบางทีของสวยๆทำนี่อันตรายกันนะใช่เห็นสวยๆแต่บางทีก็นะกินก็ไปแล้วกลายเป็นพิษก็มีค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะมีจากการเขาเรียกอะไรสร้างสายพันธุ์ใหม่ใช่น่าจะนะคะได้ยินว่าเป็นของน้ำดอกไม้ผสมกับอะไรเดี๋ยวเราลองค้นหามาให้ก็ได้น่าจะยากหรอกมันมาใหม่นี่ข้อมูลนะก็ออกมาเยอะแล้วนะพี่ที่เห็นบ่อยๆเลยนะแสดงอันนี้คิดแบบว่าหมดสมองน้อยๆนะอาจจะใช้น้ำอัญชันหรือไม่ก็น้ำมาดอกกล้วยดอกกล้วยไม้อะไรเงี้ยคั้นแล้วกลายเป็นสีม่วงแล้วฉีดเข้าไปผลไม้สีม่วงชนิดนี้เป็นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงซึ่งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนำมาทดลองปลูกจนได้ผลมะม่วงคุณภาพคุณรัตนาเจ้าของสวนมะม่วงบอกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงเป็นสายพันธุ์จากไต้หวันมีสีสันที่แตกต่างจากมะม่วงทั่วไปโดยเปลือกจะมีสีม่วงเข้มเด่นชัดผลมีขนาดใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ถึง3เท่าส่วนเนื้อเป็นสีเหลืองทองแน่นละเอียดสีจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะลักษณะผลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1โลกว่าๆถึงประมาณ2โลนะคะเนื้อข้างในก็คือเป็นสีเหลืองเข้มนะคะไม่ใช่สีม่วงนะคะแล้วก็เมล็ดรีบบางไม่มีเสี้ยนเลยค่ะหอมหวานอร่อยเหมาะกับการทานเป็นมะม่วงสุกทานกับข้าวเหนียวค่ะมะม่วงชนิดนี้นิยมขยายพันธุ์แบบทาบกิ่งนำต่อมะม่วงแก้วมาตัดทาบลงกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงเลือกกิ่งกระดงยอดไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปต้นจะโตเร็วพันกิ่งให้แน่นรอจนรากเดินเต็มที่ประมาณ1เดือนก่อนตัดต้องคว้านกิ่งตัดน้ำเลี้ยงเตือนต้นป้องกันต้นตายจากนั้นตัดลงชำประมาณ2สัปดาห์พร้อมปลูกได้ทิ้งระยะจนต้นแข็งแรงขายได้กิ่งละ500บาทขึ้นไปมีมะม่วงเยอะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์มีมะม่วงแก้วมะม่วงแรดมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงอะไรนะเดี๋ยวก่อนมะม่วงกะล่อนไม่มีบ้านพี่มีมะม่วงกะล่อนลูกแค่นี้เนื้อบางแค่นี้นอกนั้นเป็นเม็ดมะตลับนาคกำลังคิดโบราณหน่อยก็ตลับนาคอันนี้ไม่เคยได้ยินนะหนูเคยโอโบราณกว่าไหมกว่าอีกแก่นี้ไปด้วยกันไหมตลับหน้าตลับหน้าอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ที่เราจะเห็นในท้องตลาดนี่ก็จะเป็นแบบว่าน้ำดอกไม้เพราะว่าเวลาทานสุกอีกอันหนึ่งอกร่องอกร่องนี่โบราณละแต่ก็ไม่ค่อยมีให้กินร่องอกนี่อีกอันของสาวสาวถ้าร่องอกนี่มันอีกเรื่องสาวเท่านั้นค่ะอันนี้คืออกร่องค่ะอกร่องก็หอมหอมความหอมฟ้าลั่นเห็นไหมมะม่วงมันมีฟ้าลั่นคือแบบว่าแต่ของพี่เนี่ยไม่รู้อะไรนะอันนี้เหรอคับคล้ายคับคาว่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะเพราะว่าเราทานสุกแล้วมันหอมมากเลยใช่แต่ก็ไม่แน่ใจแล้วตอนดิบนี่เปรี้ยวสุดๆนะเปรี้ยวมาอยู่บ้านครั้งแรกเนี่ยอ๋อที่กินแล้วกินแล้วกินแบบที่ไม่ต้องขาต้นนะที่หนูเด็ดออกมาไม่กินที่เราไปกินกันบ้านพี่เอกดิบน่ะอันนั้นหอมเปรี้ยวหวานผสมกันเพราะมันกึ่งสุกกึ่งดิบอันนี้ไม่แน่ใจจริงแต่มันหอมจริงนะเวลาดิบก็กรอบกรอบหอมหอมแล้วก็ไอ้นี่เวลาสุกนี่ก็หวานมากๆใช่อย่างนั้นเราก็ตามกันไปเรื่องของมะม่วงดิบมีประโยชน์อะไรค่ะรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์อะไรส่วนตัวเหรอมันก็ต้องมีเรื่องของวิตามินแน่นอนวิตามินซีวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวของเขา
ประโยชน์ของมะม่วง1มะม่วงมีวิตามินซีสูงจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี2มะม่วงมีวิตามินเอวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส3ประโยชน์มะม่วงช่วยบำรุงและรักษาสายตาอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบต้าแคโรทีน4เป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกาย5ช่วยทำให้ผ่อนคลายและหลับสบายยิ่งขึ้น6ช่วยทำให้ร่างกายทำงานเป็นปกติปรับสมดุลภายใน7ประโยชน์ของมะม่วงดิบผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูงจึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน8ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ9มีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้รวมไปถึงต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งเม็ดเลือดโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้น10ช่วยเยียวยาและรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบมะม่วงประมาณ15ใบนำมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาต้มในน้ำสะอาด1ถ้วยโดยใช้ไฟอ่อนๆนาน1ชั่วโมงถ้าน้ำแห้งก็เติมเรื่อยๆเมื่อเสร็จแล้วนำมาตั้งทิ้งไว้ค้างคืนไว้1คืนพอเช้าก็นำมากรองเอาแต่น้ำดื่มติดต่อกันประมาณ 3-4 วัน11ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนด้วยการรับประทานผลสดแก่12ช่วยแก้อาการกระหายน้ำด้วยการรับประทานผลสดแก่13สรรพคุณของมะม่วงช่วยแก้อาการร้อนในด้วยการรับประทานผลมะม่วง14ช่วยแก้โรคคอตีบด้วยการใช้เปลือกของลำต้นมะม่วงมาต้มรับประทาน15แก้สางตันขโมยในเด็กด้วยการใช้ใบมะม่วงพอประมาณนำมาต้มรับประทาน16ช่วยรักษาอาการยี่ปากอักเสบจมูกอักเสบด้วยการใช้เปลือกของลำต้นมะม่วงมาต้มรับประทาน17เปลือกมะม่วงของผลดิบนำมาคู่รับประทานร่วมกับน้ำตาลช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนและอาการปวดเมื่อยช่วงมีประจำเดือน18เปลือกต้นมะม่วงนำมาต้มเอาน้ำดื่มช่วยแก้ไข้ตัวร้อน19ไฟเบอร์จากมะม่วงเป็นตัวช่วยสำหรับการย่อยอาหารและเผาผลาญพลังงาน20แก้อาการท้องอืดด้วยการนำใบสดประมาณ15กรัมมาต้มกับน้ำดื่มหรือใช้เมล็ดของมะม่วงสุกมาตากแห้งแล้วต้มเอาน้ำดื่มหรือจะบดให้เป็นผงก็ได้แล้วนำมารับประทาน21มะม่วงสรรพคุณช่วยแก้อาการบิดถ่ายเป็นเลือดด้วยการรับประทานผลมะม่วง22ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารด้วยการรับประทานผลมะม่วง23แก้อาการลำไส้อักเสบเรื้อรังด้วยการนำใบสดประมาณ15กรัมมาต้มกับน้ำดื่ม24ประโยชน์ของมะม่วงสุกมีส่วนช่วยในการขับถ่ายมีเป็นยาระบายด้วยการรับประทานมะม่วงสุก25ช่วยขับปัสสาวะด้วยการรับประทานผลมะม่วง26ช่วยขับพยาธิด้วยการใช้เมล็ดของมะม่วงสุกมาตากแห้งแล้วต้มเอาน้ำดื่มหรือจะบดให้เป็นผงก็ได้แล้วนำมารับประทาน27น้ำต้มกับใบมะม่วงสดประมาณ15กรัมใช้ล้างบาดภายนอกได้แผลได้28ใช้เป็นยาสมานแผลสดด้วยการใช้ใบมะม่วงสดล้างให้สะอาดแล้วนำมาตำและพอกบริเวณที่เป็นแผล29ประโยชน์ของต้นมะม่วงเนื้อไม้ของต้นมะม่วงก็นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน30ใช้ประกอบอาหารหรือใช้รับประทานเป็นของว่างได้หลากหลายเช่นทำน้ำพริกยำมะม่วงต้มยำเมี่ยงส้มหรือการทำเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานคั้นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เช่นกัน31นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแก้วมะม่วงดองมะม่วงชะอิ่มมะม่วงเค็มน้ำแยงมะม่วงพายมะม่วงเป็นต้น32ใบแก่ของมะม่วงใช้เป็นสีย้อมผ้าให้เป็นสีเหลืองวันนี้ดูแบบว่าบรรยากาศดูเป็นแบบรายการนะฮะแต่ว่าที่เราจะต้องดูจะดูเป็นรายการมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะมีหมอนไว้บังคุณเอามาบังคุณนะฮะไม่นะหนูยังรูปรวมมากละเอ้า การทานผลไม้ แทนอาหารหนักอย่างตอนนี้ที่เรารู้ๆกันในช่องก็คือว่าเราจะทานมังสวิรัติกันค่ะแล้วก็เกลมีตัวอย่างหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังนะมีดาราท่านหนึ่งนะคะที่ใช้วิธีทานผลไม้อย่างเดียวเลย จะเป็นผลไม้อะไรนะลังสาดมะม่วงชมพู่อะไรทั้งหมดที่เป็นผลไม้ทั้งหมดพี่เขาจะใส่ตะกร้าไว้เลยนะคะ แล้วเวลาไปทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปด้วย แล้วเวลาเขารู้สึกหิวปั๊บก็ทานเลยหยิบแกะทานเลย พอทานอิ่มท้องปุ๊บหยุด แล้วรอหิวอีกรอบค่อยกินใหม่ เพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นมื้อใช่ถูกมันไม่เป็นมื้อรอตามร่างกายบอกก็คือว่าพลาหิวเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยแกะกินแล้วก็ต้องบอกว่ายอมรับหัวใจของพี่ท่านนี้เลยจริงๆนั่นคือใครรู้ไหมใครคะพี่ตุ๊กยานีโอ้ย
ไม่น่าเมื่อก่อนตัวใหญ่มากจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่มากมากเลยนะแล้วพี่เขาไม่ได้ทานยานะเขาใช้วิธีนี้อย่างเดียวค่ะสมในร่างกายทีนี้มันก็มีผลไม้บางชนิดที่เขาบอกว่าน้ำตาลเยอะมะม่วงนี่ก็ใช่มะม่วงนี่ก็ใช่ใช่ค่ะมะม่วงนี่ก็ใช่มีน้ำตาลเยอะแล้วก็มีแป้งด้วยมีเรื่องของแป้งทานมากก็ไม่ได้บอกว่าจะลดความอ้วนใช่ไหมมากเกินไปนะอะไรที่ทานมากเกินไปแล้วมีปัญหายกตัวอย่างทุเรียนทุเรียนแต่ตอนนี้กลายเป็นอีกมุมนึงนะทุเรียนกลายเป็นคนชอบทุเรียนอะไรกินกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยตอนนี้ทุเรียนลดความอ้วนแต่จริงๆมันก็น่าจะเป็นให้ถูกมื้อถูกเวลาถูกเวลามันไม่ใช่ว่ากินก่อนนอนก็อ้วนนะฮะถูกต้องถ้ากินก่อนนอนก็ต้องอ้วนมะม่วงกินก่อนนอนก็อ้วนนะคะอ้วนเหมือนกับอย่างทุเรียนเนี่ยเคยมีพี่บอกพี่คนหนึ่งบอกไว้ว่าทานได้แต่ต้องทานตื่นมาสิตอนตีห้าอ๋อก่อนเช้าเลยก่อนเช้าแล้วก็ทำให้ระบบช่วงที่ลำไส้กำลังมีการกำลังทำงานอย่างนี้เป็นต้นเออทุเรียนเราน่าสนใจเรื่องเราก็ทานซะตอนเย็นก่อนนอนก็เราก็อ้วนไงเป็นพายุเลยนะประโยชน์ของทุเรียนทุเรียนหมอนทองสามารถช่วยลดระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลได้เพราะทุเรียนสายนี้มีสารโพลีฟีนอลและมีเส้นใยที่ช่วยลดไขมันได้แต่ว่าต้องรับประทานแค่1ภูต่อวันเนื่องจากทุเรียนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระการบริโภคทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดโรคในมนุษย์ได้เช่นโรคหัวใจและโรคมะเร็งเป็นต้นแม้ทุเรียนจะมีไขมันมากก็ตามแต่ก็เป็นไขมันชนิดดีที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายเส้นใยของทุเรียนมีส่วนช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกยิ่งขึ้นผลสามารถนำมาแปรรูปหรือทำเป็นขนมหวานได้หลายชนิดเช่นลูกกวาดโบราณขนมไหว้พระจันทร์ขนมปังสอดไส้ไอศกรีมเชคเค้กคาปูชิโน่ข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนดองทุเรียนชะอิ่มทุเรียนกวนทุเรียนกรอบแยมทุเรียนลอเมล็ดของทุเรียนสามารถรับประทานได้มานำมาทำให้สุกด้วยวิธีการคั่วการทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือการนึ่งโดยเนื้อในจะมีลักษณะคล้ายกับเปลือกหรือมันเทศแต่เหนียวกว่าใบอ่อนหรือหน่อของทุเรียนสามารถนำมาใช้ทำอาหารบางอย่างคล้ายกับผักใบเขียวได้เช่นกันเปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรวมควันปลาเปลือกสามารถนำมาผลิตทำเป็นกระดาษได้ซึ่งจะมีเส้นใยเหนียวนุ่มและเหนียวกว่าเนื้อกระดาษสาในประเทศอินโดนีเซียมีการนำดอกทุเรียนรับประทานสำหรับความเชื่อในบ้านเรานั้นการปลูกต้นทุเรียนไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าผู้อยู่อาศัยจะเป็นผู้มีความรู้แก่วิชาการเรียนหรือเป็นผู้รู้มากเพราะคำว่าทุเรียนมีเสียงพ้องกับเกี่ยวกับการเรียนนั่นเองแต่ว่าในกรณีที่แปลงแล้วอย่างเช่นเป็นอะไรนะเปียกทุเรียนทานกับข้าวเหนียวอะโอ้โหอ้วนเลยนะฮะอันนั้นอ้วนค่ะเพราะมีน้ำตาลมีกะทิแล้วผ่านความร้อนด้วยด้วยแล้วก็ไหนจะข้าวเหนียวอีกล่ะข้าวเหนียวก็กะทิของทุเรียนพูดแล้วมันน้ำทุเรียนก็กะทินะคะน้ำตาลอีกล่ะคะโอ้คือน้ำตาลนั้นมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านกรรมวิธีมาแล้วด้วยเช่นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวค่ะนี้น้ำตาลปี๊บก็ผ่านความร้อนมาแล้วใช่แต่ว่าถ้ายังไงก็อ้วนพี่เพราะว่ามันคือน้ำตาลแล้วมันก็คือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเบิร์นออกยากอ่ะน้ำตาลที่มาจากแป้งข้อมูลในช่องนี้เนี่ยคุณปานเทพให้ไว้ในแบบอย่างมหาศาลเลยถือว่าคุณปานเทพไม่ถือว่าเป็นเขาเลยนะสมุดขึ้นห้องสมุดเคลื่อนที่นะฮะจับอะไรก็ด้วยความเป็นนักวิชาการนะคะค้นหาค้นหาแล้วก็จะเป็นในลักษณะของรู้ลึกWith me,
ิ่งดีๆรออยู่